รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่23มิถุนายน2565ติดเชื้อรายใหม่วันนี้177รายผู้ป่วย ATK ที่รักษา340รายกำลังรักษา 7,420 รายขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันที่22มิถุนายน2565นายพงษ์รัตน์ภิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบให้นายสมเพชรสร้อยสักครูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ณอ่างเก็บน้ำกุดโง่ตำบลพลงามอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีวันที่22มิถุนายน2565นางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีรวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีมอบเงินสนับสนุนต้นเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปี2565ให้กับตัวแทนวัดชุมชนและสถานศึกษาอีกทั้งยังนำเรียนแนวทางและวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีมอบเงินสนับสนุนต้นเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษาในปี2565วันที่21มิถุนายน2565นายกิติกุบแก้วปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ดำเนินการติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนในสถานศึกษาพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรวมกับส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต3สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีและบริษัทวารินมิ้วจำกัดจำนวน2แห่งคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยบ้านสว่างน้องเสือตำบลขี้เหล็กอำเภอเมืองอุบลราชธานีโรงเรียนบ้านสว่างน้องเสือตำบลขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันที่21มิถุนายน2565สัตวแพทย์หญิงคณิษฐาทิติดิโลกรัตน์ปศุสัตว์เขต3นายกิติกุบแก้วปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เร่งฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคลำปีสกินพร้อมฉีดวัคซีนวิตามินบำรุงให้แก่สัตว์ประชุมพบปะให้คำแนะนำคำปรึกษาในการรักษาสัตว์ป่วยแก่เกษตรกรแจกเวชภัณฑ์พ่นยาฆ่าเชื้อและแมลงพาหนะในคอกสัตว์ณตำบลคูเมืองอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่14ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสอดส่องดำเนินการตามโครงการแผนปฏิบัติการราชการของจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565วันพุธที่22มิถุนายน2565นายธรธรรมชินโกมุตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานีเข้าประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนทุกแขนงและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประชุมเพื่อหารือและรายงานความคืบหน้าการดำเนินการประชาสัมพันธ์สำหรับการประชุมครั้งนี้นายสุภพิมิตรเปาริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดบนราชธานีเป็นประธานการประชุมและรับฟังการรายงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆณห้องประชุมชั้น4ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีวันอังคารที่21มิถุนายน2565นางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลอสม.กช.และจิตอาสาในชุมชนลงพื้นที่ชุมชนวัดเลียบและชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข1เขต3รวมรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและลอกคลองตัดกิ่งไม้ต้นไม้ที่ขึ้นปกคลุมบทบังทัศนียภาพพร้อมทำความสะอาดล้างถนนลดภาวะฝุ่นละอองซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชำรุดและเก็บสายสัญญาณหรือสายเคเบิลให้เรียบร้อยเพื่อความสามัคคี
รวมแรงร่วมใจในการพัฒนาเมืองอุบลให้น่าอยู่และเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งเป็นการบูรณาการการทำงานกันอย่างยั่งยืนวันที่22มิถุนายน2565นายแพทย์สุวิทย์โรจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรคโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานีณห้องประชุม3ชั้น4อาคาร3สำนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีสำนักบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมรวมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ถนัดกิจชารีรัตน์ผู้ช่วยอธิการฝ่ายพัฒนาโครงการพื้นฐานและภูมิทัศน์เป็นประธานซึ่งมีทีมวิทยากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบรรยายเรื่องแนวทางการควบคุมโรคไข้เลือดออกและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกการกำจัดแหล่งกำเนิดยุงลายและการมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลัยจัดในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ณห้องประชุมศรีเมืองใหม่สำนักอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี